แอดบอกคุณผ่องมีเรื่องจะคุยกับเริงไม่มีใครสอนเธอเลยเหรอว่าเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยต้องยกมือไหว้ถ้าจะมาสอนเรื่องมารยาทเริงขอตัวนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันไม่พร้อมจะรับฟังคำสั่งสอนของใครถามเลยค่ะคุณพงเดี๋ยวฉันไม่ได้มาสั่งสอนมารยาทพื้นฐานโตจนป่านนี้แล้วคิดเองไม่ได้สอนไปก็เสียเวลาเปล่าฉันเก็บแรงเอาไว้ไปไล่หมาที่เยี่ยวรถตามรั้วบ้านฉันยังมีประโยชน์กว่าถ้าไม่ได้มาสั่งสอนมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะขี้เกียจเสียเวลาประชดประชันเริงก็อยากจะเก็บน้ำแรงไว้ไล่หมาเหมือนกันโดยเฉพาะหมาแก่กว่าจะไล่ไปได้เนี่ยต้องใช้แรงเยอะแรงถามตรงๆเมื่อไรจะไปเมื่อมีที่ไปแล้วหาทางบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อ้างไปเรื่อยๆนั่งทำหน้านิ่งๆแล้วก็อยู่บ้านคนอื่นเขาไม่เกรงใจอยากจะด่าว่าหน้าด้านก็ด่ามาเลยค่ะเริงไม่เจ็บอยู่แล้วยอมรับเองเลยเหรอเธอนี่มันไม่ใช่ด้านธรรมดานะมันด้านระดับแรงม้าเลยทีเดียวนี่พ่อแม่ก็ชิงหนีตายดีนะที่ผัวมันทิ้งไปก่อนอ่ะไม่งั้นมันก็ชิงหนีตายไปเหมือนกันแอดรู้สึกอะไรเนี่ยแล้วเงียบทำไมก็เงียบให้คุณป้าด่าไหมคะอยากจะด่าอยากจะดูถูกอะไรก็จัดมาเลยค่ะเริ่มรับได้ก็คนมันหมดหนทางมันจนตรอกแล้วนี่คะอยากจะเหยียบอยากจะกระทืบยังไงก็เชิญเลยค่ะเริงรู้นะคะว่าเริงเคยทำไม่ดีไว้กับพี่เลิศแต่เริงก็ได้รับกรรมที่เริงทำไว้แล้วตกต่ำจนไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีบ้านจะอยู่ตายตายตายอันตรายมากเลยเพราะว่าแม่นั่นเล่นเก่งมากคุณรู้แม่ด่ากันอยู่ดีๆนะมาตัดพ้อชีวิตตัวเองซะดื้อๆบีบน้ำปลาซะงั้นฉันยังเงือบไปเลยอ่ะนี่คุณเลิกต้องใจอ่อนแน่ๆก็นี่ไงแล้วผมถึงบอกว่าอยากเข้าไปยุ่งกับเขามันเป็นเรื่องของเด็กๆปล่อยให้เขาจัดการกับชีวิตของเขากันไปเองก็ฉันเป็นห่วงนี่คะคนหนึ่งก็ใจอ่อนคนหนึ่งก็ใจดีฉันกลัวว่าเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้คราวนี้พอเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเขาไม่ไหวแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราเมื่อไหร่นั่นล่ะเราถึงจะเข้าไปเข้าใจไหมค่ะก็หวังว่าวันที่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยมันจะไม่สายเกินไปนะคะ